สวัสดีครับข่าวคราวที่จะมาคุยกันในเรื่องของอเมริกันเกมวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของ NFL นะครับเพราะว่ากำลังจะเปิดซีซั่นในช่วงของสุกร่าเดือนกันยายนแล้วเพื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยคอนโซลลุ้นฟรีพวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน Kansas City Chiefs นะครับหลังจากที่ทุกอย่างอุ่นเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอเปิดซีซั่นก็ยังคงถูกมองเป็นเต็งหนึ่งโดยราคาอยู่ที่ประมาณบวก500ขณะที่ซานฟรานซิสโก 49ers นั้นดรอปลงมานะครับจากเดิมเนี่ยเคยถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่งด้วยซ้ำแล้วก็เป็นเต็งหนึ่งร่วมตอนนี้หล่นไปอยู่เต็ง2ราคาอยู่ที่ประมาณบวก600สาเหตุก็เป็นเพราะว่าในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยก็อาจจะมีการเสียตัวฟรีเอเจนต์ไปในเรื่องทีมรับนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่มันมีปัญหาก็คือเรื่องปีกนอกแบรนดอนอายุซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมอายุเข้าถึงได้ทำตัวให้มันมีปัญหาแต่นั่นคือวิธีทาง NFL จริงนะครับคือผู้เล่นเนี่ยพอเลือกสัญญาปีสุดท้ายแล้วไม่ได้ต่อสักทีหนึ่งก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะเล่นเพราะเขากลัวเจ็บแล้วก็กลัวจะไม่ได้ราคาที่มันแพงก็เลยต้องพยายามทำตัวงี่เง่าแล้วถามว่าอายุเก่งทำไมฟูตินเนอร์ไม่ยอมต่อเพราะฟูตินเนอร์เองก็ต้องคิดว่าอนาคตเนี่ยซารีแคมมันมีอยู่แค่นี้จะทำยังไงกับบล็อกเพอร์ดี้ซึ่งเป็นโค้ชแบ็กและการจะหมดสัญญาอีกจริงๆแล้วเนี่ยทีมเองนะครับในช่วงที่มีการดราฟต์ตัวผู้เล่นเนี่ยพวกเขาเองก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผู้เชี่ยวชาญบางคนเหมือนกันไปเลือกเอาอย่างริกกี้พิวเซลซึ่งเป็นปีกนอกนะครับหลายคนยังนึกว่าทาง 49ers เนี่ยอาจจะไปเลือกตัว defensive line หรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของ offensive lineman ด้วยซ้ำไปก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยมองว่าอนาคตของอายุนั้นอาจจะต้องทางใครทางมันแล้วก็ปั้น Pixel ขึ้นมาแต่ปรากฏว่า Pixel นั้นดันมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บหลายเรื้อรังเหมือนกันนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันน่าสนใจว่าถ้าเกิดเขามีปัญหาเจ็บแล้วก็ไม่สามารถโชว์ผลงานได้อย่างเต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยมันจะส่งผลกับ 49ersมากน้อยแค่ไหนส่วนเต็งทีมอื่นๆนะครับเต็ง3ก็ยังคงเป็น Baltimore Ravens ที่จะเปิดฤดูกาลเจอ Kansas City Chiefs นั่นแหละแล้วก็จะเป็นเต็ง4ร่วมกันนะครับก็คือทีมดาวรุ่ง Detroit Lions กับทีมที่เป็นเจ้าบุญทุ่มเหมือนเดิม Philadelphia Eagles นะครับที่พยายามเติมฟรีเอเจนต์เข้ามาอยู่หลายต่อหลายคนเต็ง6ตอนนี้คือ Cincinnati Bengals ครับซึ่งได้โจ บอโร่กลับมาแล้วก็เป็น1ในทีมที่จะได้เปรียบจากโปรแกรมในซีซั่นนี้ซึ่งมันไม่ถึงกับว่าโหดด้วยแล้วก็เต็ง7เนี่ยจะมีอยู่3ทีมก็จะมี Buffalo Bills มี Houston Texans มี Green Bay Packers นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าปีนี้ทาง Kansas City Chiefs เนี่ยจะสร้างประวัติศาสตร์ได้ไหมได้เป็นแชมป์3สมัยรวดได้หรือเปล่าหรือจะเป็นปีของ 49ers ซึ่งได้แก่ชิงได้แต่ชิงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาไม่เคยสำเร็จสักทีนึงส่วน Detroit Lions ก็เป็นทีมที่เหมือนมีอาถรรพ์นะครับไม่เคยประสบความสำเร็จแม้กระทั่งการเข้าซูเปอร์โบว์เนี่ยพวกเขาจะสามารถทำได้สำเร็จหรือเปล่าบางคนเนี่ยสงสัยพูดแต่พวกหัวแถวแล้วตอนเนี้ยพวกท้ายแถวอ่ะมันเป็นทีมอะไรทีมที่ว่าก็คืออดีตขวัญใจแฟนบ้านเราเหมือนกันนะครับในช่วงทศวรรษก่อนหน้านี้เรื่องทุกปีเนี่ยมันจะต้องได้ดูทีวีกันบ่อยๆนั่นก็คือ New England Patriots แต่พอ Tom Brady ออกไปนะครับ Bill Belichick ออกไปแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายตอนนี้ Patriots เป็นเต็งบ้วยไปแล้วนะครับ Quarterback ก็ไปเอาอย่าง Jacoby Brissett เด็กเก่าตัวเองซึ่งก็สามารถดีสี่มันไข้ Draft เอา Drake May อันดับ3มาในตำแหน่ง Quarterback ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นชัดเจนมากนักก็ปีนี้ต้องดูล่ะว่าในอาทาง Patriot เนี่ยจะชนะได้ถึงสัก 4-5 เกมหรือเปล่าส่วนเต็งรองบุ้ยนะก็เป็น Carolina Panthers นะครับที่เคยตัดสินใจผิดไปเอา Bryce Young เข้ามาแล้วก็ส่งผลกับในช่วงตลอด2ปีที่ผ่านมาเลยนั่นก็คือเรื่องราวของ American Game ที่นำมาอัปเดตก่อนเปิดฤดูกาลให้ได้ทราบกันนะครับ